คนที่ทานอาหารประเภทโปรตีนในปริมาณสูงจะมีน้ำปัสสาวะที่มีสภาพเป็น1กลางคือ pH 7นะครับ2กรดคือ pH 6 3ด่างอ่อน pH 7.5 4ด่างแก่ pH 10ข้อไหนครับถ้ารับประทานอาหารโปรตีนเยอะๆนะครับสภาพของน้ำปัสสาวะจะมีลักษณะเช่นใดครับเลือกได้ยังครับง่ายๆข้อนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำโจทย์ข้อต่อไปนะครับทำได้แล้วจะได้มีกำลังใจใช่ไหมครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่2ใช่ไหมครับกรดเนื่องจากอาหารประเภทโปรตีนนั้นเมื่อร่างกายเรานำไปเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเมตาบอลิซึมจะเกิดพวกสารหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะสารที่เป็นพวกไฮโดรเจนไอออนหรือไอออนอื่นๆที่มีสภาพเป็นกรดนะครับทำให้ pH ของเซลล์ของเลือดหรือแม้แต่น้ำปัสสาวะนั้นเป็นกรดแต่ไม่ใช่เป็นกรดแก่นะครับเป็นกรดอ่อนๆเท่านั้นเองนะถ้า pH ต่ำกว่า4ร่างกายเรารับไม่ได้นะครับตายแน่นอนนะครับ